สวัสดีครับนี่คือเวลาของซายแอนเทคอยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์นะครับวันนี้มาคุยกันกับเต้นนัทนนนดงสูงเนินจาก s เป c ทีเนะครับมาเก็บตกควันลงครับสดๆร้อนๆจากการประกาศรายชื่อทีมนักบินอวกาศในโครงการอาร์ทิมิสสนะครับถือว่าจะเป็นมนุษย์ชุดแรกเลยนะครับในรอบกว่า50ปีที่จะได้ไปยนต์ชนดวงจันทร์ใกล้ๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่า4คนนี้เป็นใครกันบ้างและเขามีประวัติ น่าสนใจอย่างไรมาฟังกันใน Science Tips ตอนนี้ครับ May I introduce them to you all? Your mission specialist Christina Hammett k o k h And a Canadian astronaut Your mission specialist, Jeremy Hansen. Your Artemis II pilot, Victor Glover. And leader of the highest character, your Artemis II commander, Reed Wiseman. Ladies and gentlemen, your Artemis II crew. นี่เป็นบรรยากาศที่มีการประกาศรายชื่อนะครับของทีมนักบินอวกาศในภารกิจอาทิมิสสอครับที่ Johnson Space Center สหรัฐอเมริกานะครับคืนวันที่3เมษายนเวลาสีทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะครับนี่คือ4คนชุดแรกนะครับที่จะไปดูดวงจันทร์แบบใกล้ๆแม้ว่าจะไม่ได้ ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ก็ตามแต่ก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นชุดที่บุกเบิกการไปสํารวจดวงจันทร์กันอีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า50ปีเลยทีเดียววันนี้อยู่กับเต้นนัทนนท์ดวงสงเนินบรราที่การบริหารจากสเปซทีเอแล้วครับสวัสดีครับเต้นครับสวัสดีครับพีนเชื่อว่าเต้นก็ได้ติดตามเหมือนกันเนาะเมื่อคืนสดๆร้อนๆและสเปซทีเอก่อนเร็วมากๆาใช่ประกาศปุ๊บนี่มีคลิปมีคอนเทนต์เต็มเลยครับผมสี่คนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเนาะ มีใครบ้างและมีความสําคัญยังไงอยากจะถามเติ้ลก่อนว่าเขาได้รู้ล่วงหน้าไหมสี่คนนี้ว่าจะเป็นชื่อเขาจริงๆแล้วเนี่ยต้องรู้ล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากในงานเนี่ยเขาจะมีวิดีโอ,อที่ถ่ายทําพร้อมเรียบร้อยแล้วมีภาพสําหรับการลงสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็น่าจะพอเดาๆได้ว่ามีการบอก ให้กับนักบินอวกาศก่อนนะครับแต่ว่าบอกก่อนล่วงหน้านานแค่ไหนเนี่ยอันเนี้น่าสนใจแล้วก็ยังไม่มีใครทราบได้แม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าผู้อำนวยการของนาซ a นะฮะบิลเนลสันเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครที่จะเป็นคนได้ไปนะครับเพราะว่าเราคุยกันคราวก่อนเนาะว่าจะมีการประกาศรายชื่อเนี่ยที่เราบอกว่าที่จอร์ s สันสเปซเซนเตเนี่ยเขาคัดกันแม้แต่บิลเนลสันก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครบ้างเนาะ ใช่ครับต้องบอกว่าคนที่รับหน้าที่ในการคัดเลือกเนี่ยจะเป็นทีมของฝั่ง Johnson Space Center นะที่ดูแลในเรื่องของ Flight Operation <c oughs> นะครับซึ่งคนที่เป็นผูน้อำนวยการฝ่าย Flight Operation เนี่ยหรือว่าเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในการคัดเนี่ยก็คือคุณ Norman Knight นะครับ <c oughs> คุณ Norman Knight เนี่ยเป็น Flight Operation Director อยู่ที่ Johnson Space Center นะครับแล้วก็ <c oughs> ในงานเปิดตัวรายชื่อนักวินอวากาศเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏตัวในงานด้วยแล้วก็เป็นคนที่ ออกมาดําเนินรายการนะคู่กับคนวิซินา่าเวชซึ่งเป็นผู้อำนวยการของจอห์นสันสเปซเซนเตอร์ครับภาพในงานเนี่ยที่เติ้นก็โพสต์ในโซเชียลมันมีภาพที่น่าทึ่งก็คือว่า3คนที่เป็นหัวเรือหลักในการประกาศเมื่อวานเนี่ยก็คือนักบินอวกาศเหมือนกันใช่ครับเพราะว่า,าคุณบิลเนลสันเนี่ยนะหรือว่าเซนเตอร์เนลสันเนี่ยก็เป็นนักบินอวกาศเก่านะเป็นนักบินอวกาศรุ่นกระสวยอวกาศนะครับแล้วก็คุณ พเมลิน่าเมรอยเนี่ยที่เป็นรองผู้อำนวยการนาซาคนใหม่เนี่ยก็เป็นอดีตนักบินอวกาศนะครับรวมถึงคุณโรเบิร์ตคาบาน่าเนี่ยที่เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายดูแลกิจการของนาซาระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นนักบินอวกาศเหมือนกันดังนั้น3ผู้บริหารของนาซาเนี่ยเป็นนักบินอวกาศเก่าหมดเลยแล้วไฮไลท์เมื่อวานที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือมันเป็นเหมือนกับงานรวมญาติอะรวมรุ่นของนักบินอวกาศนะคือตอนที่ประกาศเนี่ย ในช่วงแรกของรายการเลยเนี่ยเราจะเห็นนักบินอวกาศเนาะเดินออกมาจากฉากหลังนะหลาย,ลยสิบคนเลย <laughs> เยอะมากแล้วห้องที่ใช้ในการแถลงข่าวเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนใส่เสื้อสีฟ้า,ฟานั่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมี3ผู้บริหารนาซารวมถึงบิลเนลสันด้วยคือบรรยากาศที่พี่ถามว่าเขารู้เรื่องหน้าหรือเปล่าเพราะว่าการประกาศ คือมีทีมเขายืนอยู่ตรงนั้นเนาะมัน <ứng S 2> เป็นแถวแล้วพี่นึกถึงการประกวดนางงามที่ยืนแล้วรอประกาศผลก็เลยว่าเอ๊ะเขารู้ล่วงหน้ากันหรือเปล่าแล้วมันดูตื่นเต้นเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่ว่าพอช่วงเวลาประกาศนั้นมันดูแบบดูขลังอ่ะใช่ใช่<ม>แล้วก็ค่อยเดินขึ้นมาแต่ละคนเนาะ<ม>แล้วก็คนที่ประกาศรายชื่อก็เป็นผู้อำนวยการนาซาบิลเนลสันด้วยตัวเองด้วยครับจากเสียงที่เราได้ยินการต้นรายการเนาะก็คือคสามบิลเนลสันนะครับทีนี้มาเจาะลึกกันบ้างครับเตินสี่คนเนาะ ที่เรารูู้่กหน้ากันก่อนนั้นเนี้ยจะบอกว่าอเมริกันเนี่ยสคนแล้วก็คแคนาดาอีก1คนเราไล่ตั้งแต่ชื่อแรกที่เราประกาศเลยนะครับตชื่อแรกที่ประกาศมาเนี่ยก็คือคุณคริสติน่าโคชนะครับคุณคริสติน่าเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นมิชชั่นสเปเชียลิสต นะครับก็คือทำหน้าที่รับดูแลการทดลองต่างๆในภารกิจรวมถึงดูแลความเรียบร้อยในตัวยานแล้วก็ระบบด้านวิศวกรรมต่างๆบนตัวยานคคุณคนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงคนแรก ที่จะได้เดินทางไปดวงจันทร์นะมแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การโคจรเองก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูในยุคของอพอลโลเนี่ยจะสังเกตว่านักบินอวกาศทุกคนที่เคยเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับดังนั้นคุณคริสติน่าเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ด้วยครับก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยผ่านภารกิจอะไรมาบ้างตนวคุณคริสติน่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดารายชื่อที่ประกาศมาทั้งหมดน,นะคะคือ เธอเนี่ยเคยเป็นนักบินอวกาศที่เดินทางขึ้นไปบนอวกาศถึง2ภารกิจด้วยกันนะก็คือ s o ย u z m อ1 2แล้วก็ MS-13 นะครับรวมระยะเวลาที่อยู่ในอวกาศเนี่ยนานมากกว่า328วันจาก2เที่ยวบินแล้วก็มีประวัติการทำา v v a หรือว่าการออกไปทำ Space Walk ปฏิบัติภารกิจนอกตัวสถานีเนี่ย กินระยะเวลามากกว่า6ครั้งรวมเป็นเวลา42ชั่วโมงมดังนั้นประสบการณ์เยอะมากครับ,รบแล้วก็คุณคริสติน่าเนี่ยถ้าจำกันได้เมื่อช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเธอเป็นหนึ่งใน2นักบินอวกาศหญิงที่ออกไปปฏิบัติภารกิจการทำ Space Walk โดยที่ผู้ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนด้วยนะครับก็นับว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ สำคัญคนหนึ่งในนาซาที่เป็นนักบินอวกาศยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับ<ะ>นอกจากนี้เธอก็ยังเป็นบุคคลทรงอิทธิพลประจำปี2020ของนิตยสารถามด้วย<อ>ประวัติไม่ธรรมดาครับ<อ>คนนี้ถือว่าจารึกไว้เลยว่าเป็นผู้หญิงคนแรกเนาะที่จะไปใกล้ดวงจันทร์ที่สุดเลยตั้งแต่เดินทางไปสำรวจดวงจันทร์มานะครับทีนี้คนที่2อ,อันนี้เนี่ยเป็นชาวแคนาดาแล้วเนาะใช่ครับคนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีความน่าสนใจมาก พอบอกว่านักบินอวกาศแคนาดาเนี่ยนะฮะคนที่โด่งดังมากที่สุดที่เราจะนึกชื่อได้เนี่ยก็คือคุณคริสเฮดฟิลด์ครับอ่าคนเนี้ยโด่งดังมากนะจากการทำ MV, เอ็ ity, เพลง Space Oddity ี้ใอวกาศ<า>แล้วก็การเป็น ity, เซเลบริตี้นะเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์คนแรกในอวกาศเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าคุณคริสเฮดฟิลด์เนี่ยแก,ะกะเกษียณไปตั้งแต่ช่วงปี2018ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ดังนั้นนักบินอวกาศแคนาดาเนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือที่ผ่านการเซเลคชันเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าคนนะครับรอบางคนก็รอที่จะขึ้นไปภารกิจในสถานีอวกาศนานาชาติบางคนก็รอทำภารกิจอัลตามิสหลังจากนี้นะครับแต่ว่าชาวแคนาดาคนแรกที่จะได้เข้ามาร่วมกับภารกิจอัลตามิสสเนี่ยของนาซาเนี่ยก็คือคุณเจอร์มีแ n ฮนเซนนะครับคุณเจอร์มีแ n ฮนเซนเนี่ยคนนี้ที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่า เขาไม่เคยเดินทางไปอวกาศมาก่อนด้วยอ mm. เป็นคนเดียวในสี่คนนะฮะที่ไม่มีประวัติการเดินทางท่องอวกาศแต่ประวัติของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจ <c oughs> คุณเจอร์มี่เนี่ยนะฮะเขาเป็นนักบินรบเครื่องบิน F18 ของกองทัพอากาศแคนาดานะครับแล้วก็มีประสบการณ์การบินเนี่ยนักพันชั่วโมงเหมือนกัน mm. นะครับทางหน่วยงานด้านอาวกาศของแคนาดาเนี่ยแคนาเดียนสเปซเอเจนซเนี่ยเข้าใจว่าเลือกคุณเจอรมี่มาเนี่ยเพราะว่า เป็นนักบินอาวากาศที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆอะคือไม่เคยเดินทางขึ้นไปบนอาวากาศมาก่อนอแล้วก็เชื่อว่าภารกิจของเขาเนี่ยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ประชาชนชาวแคนาดามากๆเลยอออกไปอาวากาศครั้งแรกทีนี้คือไปดวง <ไป S 1> จันทร์เลย <laughs> <laughs> เต้องบอกว่าประวัติของเขาเนี่ยรอคอยการเดินทางขึ้นสู่อาวากาศมานานนับ10ปีนะเพราะคุณเจอรมี่เนี่ยผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักบินอาวากาศครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2009อืม ยุคนั้นกระสวยอวกาศยังบินอยู่นะฮะ oh. แปลว่าเขาถูกนำมาเป็นนักบินอวกาศเนี่ยนำมาบรรจุเนี่ยตั้งแต่ปี2009ผ่านยุคของกระสวยอวกาศผ่านยุคที่สหรัฐอเมริกาไม่มียานอาวกาศเป็นของตัวเองและต้องไปใช้บริการจากฝั่งรัสเซียผ่านมายุคที่สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะส่งยานขึ้นไปได้เองด้วยยานดราก้อนของ SpaceX แล้วก็มาจนถึงยุคของยานอไรออนที่จะใช้ในการทําภารกิจอาร์ตมิสเพราะเขาเป็นบุคคลที่ รอคอยการท่องอวกาศมาอย่างยาวนานมากๆแล้วก็เชื่อว่าการรอนานกว่าสิปีของเขาเนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากคุมกับการรอคอยเนาะใช่ คือจังหวะและโอกาสเนี่ยมันต้องมาถูกจังหวะจริงๆนะแล้วคุณเจเรมีนี่ก็มาในภารกิจาร์ติมิทส,สเลยนะครับ,รบถัดไปเป็นตําแหน่งนักบินใช่ไหมครับเตินใช่ครับสคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะรับหน้าที่เป็นพ a โล o a สเปเชียล i ิสต์เนาะก็คือดูแลในเรื่องของภารกิจภาพรวมนะครับในขณะที่อีก2คนที่จะมีความสําคัญก็คือพ i l ล t อตแล้วก็คอมมานเดอร์เนาะต้องแอบเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปพูดชื่อของทั้งพ i l ล t อตและคอมมานเดอร์นะว่าพ i l ล t อตเนี่ย แปลว่านักบินแต่ไม่ได้เป็นคนทําการบินคนที่เป็นคนทําการบินเนี่ยหรือว่าควบคุมยานอาวกาศเนี่ยจะเป็นคอมมานเดอร์ huh. ตำแหน่งไพลอตเนี่ยแทบจะไม่จับอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ,าบ,บินจะเป็นตัวช่วยเฉยๆนะครับเป็นผู้ช่วยคือเหมือนเป็นโคไพลอตแหละนะครับ uh huh. ก็เป็นที่พูดเล่นกันในนาซาเนาะว่าในน a ซาเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นโคไพลอต ทุกคนอยากเป็นพายทหมดเลยดังนั้นคนที่เป็นพายทจริงๆเนี่ยก็เลยให้เป็นคอมมานเดอร์ซะเลย <laughs> ซึ่งตำแหน่งพายทของภารกิจอาร e m i ิส2นะครับก็ประกาศออกมาว่าเป็นคุณวิกเตอร์กลเวอร์นะครับ,ค,รบคุณวิกเตอร์เนี่ยน่าจะคุณหน้าคุณตากันเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปอวกาศในภารกิจ Crew ครู1นะของ SpaceX ในปี2020ที่ผ่านมามนะครับเรียกได้ว่า เป็นคนที่เพิ่งกลับจากอวากาศสดๆร้อนๆเหมือนกัน <c oughs> นะครับแล้วก็ประวัติของคุณวิกเตอร์เนี่ยมีการทำ EVA บนอวากาศรวมระยะเวลากว่า26ชั่วโมงเหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นเป็นนักบินอวากาศที่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของคนรุ่นใหม่เพราะว่าเดินทางไปกับยานอวากาศที่เป็นยานดราก้อนด้วย <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นคนที่ขึ้นไปบนอวากาศมาแล้ว1ครั้งเหมือนกันนะครับถือว่า หลังๆเนี่ยรายชื่อหลังๆเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เป็นหัวเรือในทีมแล้วเนาะใช่แล้วปิดท้ายแน่นอนตำแหน่งใหญ่ที่สุดคอมมานเดอร์ใช่แล้วครับคุณกิกอรี่ไวสแมนครับคุณไวสแมนเนี่ยเป็นคนที่โด่งดังมากๆคนหนึ่งนะจริงๆรายชื่อของนักบินอวากาศเนี่ยถ้าไม่ได้ติดตามข่าวอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะแต่ต้นเชื่อว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวเนี่ยจะจํารายชื่อเหล่านี้ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะนักบินอวากาศรุ่นใหม่ๆน,น,นะครับ คุณไวส์แมนเนี่ยมีประวัติการเดินทางในอวกาศเนี่ยนาน165วันนะครับ,ครบเคยเดินทางขึ้นไปบนอวกาศในภารกิจ s o ยุสทีเอ3 m ในปี2014นะครับเห็นไหมสังเกตไหมว่าคนที่ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยจะผ่าน s o ยุสหมดเลยนะครับ mm. มีแค่คุณวิกเตอร์เนี่ยที่ไปกับยานดราคอนนะครับดังนั้น รายชื่อทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นเหมือนการผสมผสานร,ระหว่างรุ่นของนักบินอวกาศมากมายหลากหลายรุ่นมากมายหลากหลายประสบการณ์แล้วก็พวกเขาเหล่านี้เนี่ยครับจะต้องไปทําภารกิจที่ ยังไม่เคยมีมนุษย์คนใดเคยทํามาก่อนในรอบกว่า50ปีที่ผ่านมาก็คือการกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหถือว่า4ี่คนนี้มีความสําคัญมากๆเลยเนาะค,คือมันมีความหลากหลายทั้งประสบการณ์แล้วก็หลากหลายทั้งเพศสภาพแล้วก็ชเชื้อชาติแล้วก็รวมถึงสีผิวด้วยนะใช่ครับอย่างคุณวิกเตอร์โกลเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นชาวผิวสีคนแรกที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ด้วยนะครับจะสังเกตว่าภารกิจอพอลโลเนี่ยเป็นคนขาวหมดเลยแล้วรอบนี้ก็มีผู้หญิงด้วยทุกครับ พอประกาศรายชื่อมาเราทราบกันอยู่แล้วเนะว่าอัลติมิสเนี่ยจะไปปี2024ครับประกาศรายชื่อมาก่อนและหลังจากนี้เนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วใช่ครับต้องทําอะไรหลังจากนี้บ้างครับเตินสิ่งที่น่าจับตามองก็คือข้อมูลที่เราจะได้จาก 1, 1> อั t ติมิสหนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอัตมิสหให้ข้อมูลเราออกมามา,มากมายเลยทางนา s a เนี่ยก็มีทีมที่คอยศึกษาอยู่แล้วก็ เอาข้อมูลที่ได้นะฮะไปใช้ในการออกแบบภารกิจอาตม 2, ิสสองซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ได้มีการออกแบบมาคร่าวๆแล้วนะครับว่าอาตมิส2จะไปทําอะไรบ้างหลักๆก็คือการเดินทางไปยังดวงจันทร์ในลักษณะของ free return trajectory นะครับ free return trajectory เนี่ยเป็นวงโครจรในลักษณะที่หลังจากที่ตัวยานเนี่ยมันถูกเหวี่ยงออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ทาให้โครจรรอบโลกเนี่ยมันจะเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร แล้วมันจะไปอ้อมด้านหลังของดวงจันทร์นะครับ<ม>ผ่านจุดที่เขาเรียกว่าเป็นด้านมืดของดวงจันทร์นะครับ<ม>หรือว่าด้านไกลของดวงจันทร์ผ่านและวกกลับมานะครับมีการปรับเครื่องยนต์เล็กน้อยตัวจรวดเนี่ยหรือว่าตัวยานอวก,กาศก็จะวกกลับมาบนโลก<ม>โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงเพิมเ่มเติมในการเบรนออร์บิทหรือว่าในการจุดเชื้อเพลิงเพื่อเร่งความเร็วในวงโครจรซึ่งวงโครจรในลักษณะนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาสําหรับการใช้ในภารกิจที่เป็นการทดสอบ<ม>เพราะว่า หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหากเกิดปัญหาขึ้นเครื่องยนต์จุดไม่ติดหรือว่าเชื้อเพลิงดันหมดขึ้นมากลางทางโดยที่ไม่คาดหมายเนี่ยตัวยานจะสามารถกลับสู่โลกได้เองอย่างปลอดภัยนะครับตัวอย่างของการทำ free return trajectory โดยมนุษย์เนี่ยในประวัติศาสตร์ของโลกของเราเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือในภารกิจอพอลโล13อ๋อที่มันมี เอสโอเอสเกิดขึ้น <'s> ใช่ครับเขาก็เลยปรับเอาตัวยานอพอลโลเนี่ยให้บินในลักษณะของฟรีรีเทิร์นเทอร์จ o คตอรีนะครับในภรารกิจการทดสอบของอัตมิสล้วก็ของอพอลโลเนี่ยก่อนหน้านี้นะจะเป็นการบินในลักษณะที่เข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์คือไปโครจรรอบดวงจันทร์ก่อนแล้วค่อยจุดจรวดออกมานะครับอพอลโลแแล้วก็อพอลโล10เนี่ยนะครับ ลักษณะการเดินทาง,งเขาเนี่ยจะเป็นการโครจรรอบดวงจันทร์หมดเลยจะไม่ได้ใช้เป็นฟรีรีเทิร์น r a j จ c t อรีดังนั้นการทดสอบของภารกิจอัตมิสเนี่ยนับว่าจะเป็นภารกิจฟรีรีเทิร์นท a j จ c t อรีครั้งแรกที่ตั้งใจจงใจที่จะไปบินนะครับดังนั้นนักบินอวกาศเนี่ยเขาก็ต้องหนึ่งเลยคือเขาต้องเรียนรู้วงโครจรที่เขาจะเข้าไปแล้วก็ดูว่าหากเกิดปัญหาขึ้นกับตัวยานอาวกาศหรือกับระบบต่างๆเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหายอย่างไรกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาจะต้องฝึกซ้อมการทําการทดลองบนวงโคจรยานอัตมิสเนี่ยนะฮะที่จะใช้เนี่ยมันคือยานอไรออนเนาะยานอไรออนมีประวัติการบินเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปี2014ครั้งที่2คือในปีที่ผ่านมาที่เป็นภารกิจอัตมิสหนึ่งและอันเนี้ยจะเป็นการบินครั้งที่3ของยานดังนั้นยานอวกาศเนี่ยต้องผ่านการทดสอบอีกหลายอย่างมากเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าจะสามารถพานักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นเขาจะออกแบบภารกิจเอาไว้เลยว่าในช่วงแรกเนี่ยที่ตัวยานมันพุ่งทะยานขึ้นไปโคจรรอบโลกเนี่ยเราจะยังไม่บังคับให้มันไปดวงจันทร์แต่เขาจะวางให้มันอยู่ในวงโคจรในลักษณะที่เรียกว่า High Earth Orbit ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้นักบินอวกาศเนี่ยโคจรรอบโลกก่อนแล้วก็ทดสอบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางจริงๆค่อยจุดจรวดนะครับแล้วก็เดินทางไปยังดวงจันทร์ในที่สุด <im itation> อีกอย่างหนึ่งที่นักบินอวากาศจะต้องเรียนรู้เนี่ยก็คือการควบคุมยานโอไรออนถามว่าทําไมถึงสําคัญ <im itation> ยานโอไรออนเนี่ยไม่เคยมีมนุษย์คนใดเนี่ยบินมันในอวากาศมาก่อนถ <im itation> ูกต้องนะครับเพราะว่าภารกิจที่ผ่านมาเนี่ยเป็นออโต้พายロหมดเลยอ <im itation> <im itation> ถามว่าทําไมนักบินอวากาศยังต้องควบคุมยานอวากาศได้อยู่ยังต้องทําสิ่งที่เรียกว่าการเมนูโร่ริงนะครับพิชยอโรขึ้นซ้ายขวาแล้วก็ว่าไปเนี่ย เพราะว่าในอนาคตตัวยานโอไรออนเนี่ยมันจะต้องทำภารกิจในการเชื่อมต่อกับจรวด Starship ของ SpaceX ในการที่จะผ่านักบินอวกาศไปลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์และยังมีหน้าที่ที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศลูน a เกตเวด้วยเหมือนกันดังนั้นต่อให้เรามีระบบในการด็ c k i n g หรือว่าในการไปเชื่อมต่อกับยานอัตโนมัติแล้วเนี่ยการที่นักบินอวกาศสามารถที่จะควบคุมยานอาวกาศได้ด้วยตัวเองเนี่ย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นหนึ่งใน requirement ของ NASA ที่นักบินอวกาศจะต้องสามารถทําได้ก็ไม่ต่างจากการที่เราส่งยานไปเชื่อมต่อกับสถานีอวากาศนานาชาติเลยเนาะใช่ครับที่จะต้องควบคุมเหมือนกันใช่ครับถึงแม้ว่ามันจะไปโดยอัตโนมัติก็ตามเนี่ยแต่ว่าระบบแมนวนวลเนี่ยหรือว่าต้องมีคนควบคุมเนี่ยมันก็ยังสําคัญอยู่ถูกต้อง,งเกิดกรณีฉุกเฉินเนาะถูกต้องครับ นี่คือระบบทดสอบทั้งหมดที่ชุดนี้เนี่ยจะไปแล้วก็สัมผัสครั้งแรกเลยครับทีนี้ครับเติ้ลถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางของอ์ทิมิสหนึ่งเนาะใช้เวลาประมาณมากกว่า10วันอ่ะใช่ถ,ใชถ้าเทียบกับ<ช>อ์ธิมิสสอเนาะอ์ทิมิสสเนี่ยเขาตั้งไว้10วันถูกต้อง10วันนี้เนี่ยมันจะต่างจากอ์ธิมิสหนึ่งยังไงอัทิมิสหนึ่งเนี่ยเป็นภารกิจทดสอบยานนะครับคือพยายามที่จะผลัก ยานให้ไปสูงสุดของประสิทธิภาพที่มันจะสามารถให้เราได้ดังนั้นการทดสอบมันจะเป็นในลักษณะที่เป็น s t r a i g t chase s t r a s s t e a s t ก็คือการผลักมันไปถึงจุดที่มันจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้เนาะในขณะที่ภารกิจอัลตมิสสองเนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมของการท่องอวกาศโดยมนุษย์ดังนั้นลักษณะการออกแบบเนี่ยแตกต่างกันแหละนะครับอัลตมิสสองเนี่ยถูกออกแบบให้อยู่ในวงโคจรที่ปลอดภัยมากๆเรียกได้ว่าเป็น free return trajectory ซึ่ง r e e เ r ท t r น trajectory เนี่ยตัวยานจะไม่ได้โคจรรอบดวงจันทร์นะจะจะเป็นการบินโฉบดวงจันทร์อ้อมหลังดวงจันทร์แล้กลับมาบนโลกเฉยๆนั่นทำให้ระยะเวลาที่ใช้เนี่ยเป็นระยะเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะครับสิวันที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางไปยังดวงจันทร์4วันนะครับ,รบแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ยานเนี่ยจะไปอ้อมหลังดวงจันทร์เนี่ยแล้วก็กลับมาที่โลกอีก1วัน เ้วเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับสู่โลกเนี่ยอีก4วันรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา9วันฮรวมรเศษของวันก็เป็น10วันพอดีจะสังเกตว่าภารากิจเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเรียบง่ายมากๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับอัลต m มิสหนึ่งอัลตมิสหเนี่ยออกแบบเป็นวงโคจรที่ค่อนข้างซับซอ้อนนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น l u n a าดิส t ทนร r e t รเกรดออร์บิทลูน่าดิส a ทนรีโทรเกรดออร์บิทเนี่ยเป็นการส่งยาน ไปตัดเข้าวงโคจรของดวงจันทร์ในลักษณะของ r e t r o g r a d e orbit ก็คือโคจรสวนทางกับที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากแรงเหวี่ยงของมันในการช่วยการเข้าสู่วงโคจรทําให้อัตมิสหนึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเข้าสู่วงโคจรและออกจากวงโคจรน้อยลงนะครับแล้วก็อัตมิสหนึ่งเขามีการจุดจรวดเพื่อชะลอความเร็วเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ด้วยแล้วเขาก็โคจรรอบดวงจันทร์ทั้งสิ้น3มรอบด้วยกันในวงโคจรที่ ห่างไกลาจากผิวดวงจันทร์พอสมควรทําให้คาบการโคจรเนี่ยมันนานกว่าดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าภารกิจอัลตมิสหนึ่งเนี่ยไปนานมากนะฮะหลาย10วันในขณะที่อัลตมิสสเนี่ยไปแค่สิวันเท่านั้นเองอทีนี้การออกแบบภารกิจอื่นๆเนี่ยก็จะต้องคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้นี่แหละครับว่าเราต้องการที่จะทดสอบอะไรรวมถึงระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ย หมายความว่าอาหารก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นปริมาณของสัมภาระที่เอาไปก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงที่นักบินอวกาศจะได้รับก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นความเครียดที่นักบินอวกาศอาจจะได้รับจากการปฏิบัติภารกิจก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นในอนาคตเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่านาซาเขาถึงได้ออกแบบลูน่าเกตเวย์เอาไว้อย่างน้อยเอาไว้ใช้ในการลดความเสี่ยงเอาไว้ใช้ในการเติมสเบียงให้กับยานและเอาไว้ใช้ ในการเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งให้กับนักวินอวกาศเพื่อที่จะทําให้เขาลดความเครียดได้อเพราะว่ามันไม่เหมือนอ p พ l อลโลเนาะที่ไปแล้วก็กลับเลยใช่ครับแล้วดูเหมือนว่าอาร์ติมิสเนี่ยจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการที่จะรักษาเชื้อเพลิงให้คุ้มค่าที่สุดด้วยนะถูกต้องครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอ p พ l อลโลเนี่ยเรามีจรวดเซตเท n ไฟเนาะที่เป็นจรวดที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก ทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วจรวดอาร์ธมิสเนี่ยนะฮะที่ใช้ในโครงการอาร์ธมิสเนี่ย SLS เขาก็มีพลังมากเหมือนกันไม่แพ้กับ Saturn V เลยทำไมเราถึงได้อยากประหยัดเชื้อเพลิงอยู่นะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราไปคำนวณน้ำหนักกันแล้วเนี่ยน้ำหนักของยาน o r i o อรวมกับส่วนที่เรียกได้ว่าเป็น European Service Module นะที่ใช้ในการผักดันแล้วก็ระบบเชื้อเพลิงระบบยานชีพต่างๆเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ายานอพอลโลค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ เราก็จํานวนของ payload ที่เราต้องการที่จะนําไปบนดวงจันทร์เนี่ยก็เยอะขึ้นด้วยเพราะรอย่างที่พี่ยีนบอกไปรอบนี้เป็นการไปเพื่อศึกษาและไปเพื่อตั้งถิ่นฐานอุปกรณ์ที่ขนไปเนี่ยจะต้องเยอะอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปชวเชว้าเย็นกลับฮะคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอพอลโลเนี่ยมันเหมือนเราไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับวันเดย์ทริปวันเดทริปนะฮะกระเป๋าก็ไม่ต้องใหญ่มากครับเอาไปแค่สิ่งของจําเป็นแต่อัลติมิสเนี่ยเหมือนกับเราไปค้างคืน เราก็ต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมีสัมภาระเยอะขึ้นอุปกรณ์อาบน้องอาบน้าอะไรก็จะต้องมีนะเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าเออมีตรงมีเต็นท์ด้วยนะใช่ไปกลางพักแรมเออเพราะว่าต้องไปทําภารกิจหลายอย่างเลยเนาะมันดีมากขึ้นทั้งการขุดเจาะทั้งไปดูแหล่งทรัพยาก,กรบนนั้นใช่ครับถ้ามองในอาร์เทมิสสามสี่ห้าหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับดวงจันทร์เนี่ยแทบจะเป็นถิ่นฐานถาวรอลเลยก็ได้นะถ้ามองอย่างนั้น่ะ เพราะว่ามีหลายประเทศเลยนะที่เขาอยากจะไปตั้งฐานทําวิจัยอยู่ที่นั่นด้วยใช่ครับมีข่าวอัปเดตมาเพิ่มเติมหลังจากที่ทางนาซาเขาประกาศเลยเนี่ยก็คือทางอีซ่านะฮะยูโรเปียนสเปซเอเจนซี่เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศทันทีเลยนะครับว่าอีซ่เนี่ยได้จองที่นั่งสําหรับนักบินอวกาศชาวยุโรปเอาไว้แล้วด้วยสําหรับภารกิจอั t ต์เมสต่อไปโอ้โอก็ต้องมาลุ้นดูว่าเป็นใครใช่ตัวติงก็เยอะเหมือนกันนะจากยุโรปเนี่ยนึกถึง ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวเรื่องของโทมัสเบสเก้เนาะที่ฝรั่งเศสไปเยือนนาซาเลยเหมือนไปขายว่าเออเนี่ยโทมัสเบสเก้นะแล้วก็มีนักบินอวกาศหญิงอิตาลี่อใช่ครับคุณสมันตาเนาะทั้งสองคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของฝั่งยุโรปเลยนะทั้งคุณเบสเก้แล้วก็คุณสมันตาจะดูว่าที่นั่งที่แรกของยุโรปเนี่ยจะเป็นใครเหมนะครับทีนี้สี่คนแรกเนี่ยมันจะถูกจารึก ไว้ในประวัติศาสตร์อวกาศโดยเฉพาะการสำรวจดวงจันทร์ยังไงบ้างครับเติ้ลอย่างแรกเลยก็คือเป็นความพยายามของมนุษย์ในการกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งภายใต้ความร่วมมือนานาชาติในยุคหลังสงครามเย็นเนาะที่บอกว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยเพราะว่าการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นสู่ยุคใหม่เลยก็ว่าได้เนาะ เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกับโลกแตกเป็นเสียงเนะฮะเกิดการ polarization เกิดการแบ่งขั้วกันยิ่งใหญ่ในขณะที่พอมาในยุคสงครามเย็นเนี่ย ภาพที่สะท้อนออกมาก็อาจจะไม่ได้ต่างจากในยุคสงครามเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการต่อสู้ด้วยยุโทโธปรกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นการต่อสู้ด้วยแนวคิดทางการเมืองเนาะ mm hmm. แล้วก็ข้ามมาจนถึงยุคที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายเนาะจุดสิ้นสุดของสองครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันที่ถามว่าความขัดแย้งการแบ่งขั้วย,ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่จะเป็นลักษณะของการความบาดท,ทางเศรษฐกิจเหมือนกับกรณีของรัสเซียนะครับ,รบแล้วก็กรณีของการแบ่งขั้วฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเนี่ยดังนั้น ตัวตนเองเนี่ยมองว่าเป็นมันคือยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศนะครับที่เราไม่ได้แค่ไปสำรวจแล้วกลับมาอีกแล้วแต่ว่าเราตั้งใจที่จะไปอยู่บนนั้นดังนั้น4คนเนี่ยจะถูกจารึกเอาไว้ว่าเขาเป็นนักบินอวกาศกลุ่มแรกที่เริ่มต้นการเดินทางกลับไปสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่จะเป็นรากฐานในการสำรวจอวกาศในอนาคตนะครับแล้ก็อย่าลืมว่า ชาวอเมริกันเนี่ยมีภาพจํากับดวงจันทร์เนาะการไปสำรวจดวงจันทร์มาอย่างยาวนานแต่รอบนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าคุณเจอร์มี่เนี่ยก็เป็นชาวแคนาดานะฮะคนแรกและเป็นบุคคลคนแรกที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันและเดินทางไปยังดวงจันทร์นะครับรวมถึงคุณวิกเตอร์เนี่ยที่ก็จะเป็นชายผิวสีคนแรกนะที่เดินทางไปยังดวงจันทร์ด้วย นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคุณคริสติน่าเนาะผู้หญิงคนแรกที่จะได้บินโฉบวงโคจรของดวงจันทร์รเรียกได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นการเปิดฉากโครงการอัตอมิสที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วหลังจากนี้ครับพี่ยนินเราจะได้เห็นสถิติได้เห็นประวัติศาสตร์ใหม่ๆนะครับถูกจารึกไปอีกนะครับคนญี่ปุ่นคนแรกชาวยุโรปคนแรกคนเอเชียคนแรก อีกมากมายหลากหลายเชื้อชาติมากมายหลากหลายเรื่องราวนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนาซาก็ได้พูดเองนะครับว่าเหตุผลที่มันมีความหลากหลายแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าทําขึ้นมาเพื่อเป็นการ PR หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่นะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์แล้วก็เก่งแล้วก็สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งนะได้รับการมอบหมายภารกิจที่สําคัญของมนุษยชาติในการไปเยือนดวงจันทร์นึกถึงบุคคลเหล่านี้นะตน้น เหมือนเป็นตัวแทนประเทศของเขาสมมติว่าญี่ปุ่นหรือว่าแคนาดาเองมีคนนึงได้ไปแล้วแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่มีแค่คนญี่ปุ่นหรือว่าชาวแคนาดาคนเดียวหรอกที่ต้องไปมันจะต้องส่งต่อความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยได้ไปต่อมันก็จะเพิ่มความหลากหลายกระจายไปวงกว้างมากขึ้นทีนี้ตำราเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ได้จําแต่ชื่อของคุณนิวอัลสตซองอีกต่อไปแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีฮีโร่ของตัวเองอพี่นึกภาพแบบนี้เลยนะสี่คนนี้เหมือนเป็นคนที่ม้วนพรมแดง ปูไปก่อนอไปถึงดวงจันทร์ก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยอารทิมิตสามสีเนี่ยก็จะรเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะช่ครับ รอกันครับว่าการทําง,งานของ4คนนี้จะเป็นยังไงบ้างน่าจะมีอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะก่อนที่จะไปเริ่มภาร,รกิจกันจริงๆในปี2024นะครับวันนี้ขอบคุณเติ้ลมากๆเลยค่ะขอบคุณครับนี่คือ Science t e ท h นะครับผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w ว w t h a i p เว็บ d c a s t บ o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยีนทรนินเทพวงศ์พร้อมกับเต้นนนนนงสงนนิจาก ทีเอชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ